ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้ก็มาปรารภเรื่องปฏิปทาของท่านบุตรเฒ่าต่อไปท่านบันทึกของท่านไว้ว่าเช้าที่4สิงหาคม2506วันนี้แจ่มใสมากเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเข้าพระกรรมฐานเป็นลำดับจนถึงที่สุดแล้วก็ยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์เข้าอภิญญาภรสมาบัติพบท่านโมกขลาอย่าลืมนะอภิญญาภรสมาบัติอภิญญาพบใครก็ได้พบท่านโมกขลาแล้วก็ท่านมหากัจจายนะท่านอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาทั้งสองแล้วก็พบหลวงพ่อปานต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้โอวาทว่าจิตของเธอเหลือส่วนเพียงอวิชชาเท่านั้นนอกนั้นผ่องใสบริสุทธิ์แล้วระหว่างนี้เป็นโคตรภูมิของอรหัตมรรคเข้าใจไหมคำว่าโคตรภูของอรหัตมรรคก็หมายความว่าท่านผู้ใดที่ได้พระอนาคามีแล้วกำลังปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงอรหัตผลหรืออรหัตมรรคในช่วงนั้นเรียกว่าโคตรภูของอรหัตมรรคหรือว่าในช่วงนั้นเป็นการก้าวเข้าสู่โคตรภูของอรหัตมรรคนี่คำว่าโคตรภูของอรหัตมรรคจริงๆเนี่ยมันต้องเหลือตัววิชาตัวเดียวแล้ววิชาตัวนี้ก็แนบนิ่งสนิทเกือบจะไม่มีแรงกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ความพระอรหันตมรรคเหมือนที่กับคนหนึ่งยืนอยู่คล่อมรางเล็กๆขานี้ยังอยู่ฝั่งนี้ขาโน้นเหยียบฝั่งโน้นยังไม่ทันยกขาเป็นอันว่าเป็นโคตรภูของอรหันตมรรคยกเมื่อไรเป็นอรหันตมรรคเมื่อนั้นท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรเป็นของจริงเป็นของสมมติทั้งหมดนี่ความจริงแล้วก็ควรจะประมวลความจำให้ดีนะว่าแต่ละขั้นท่านสอนระดับไหนท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรจริงเป็นของสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรแน่นอนย่อมสลายตัวไปหมดไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งต้องพลัดพรากจากกันหมดฟังแล้วก็คิดดูนะครับว่าร่างกายของเราเป็นในกอในขอไอ้ชื่อในกอในขอมันก็สมมติร่างกายเราเป็นชายเป็นหญิงเราก็สมมติขึ้นมาร่างกายมันทรงขึ้นมาเราก็สมมติแล้วมันก็พังหมดมันไม่มีอะไรจะเหลือสลายตัวหมดและทุกสิ่งร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็ดีมันไม่ใช่ที่พึ่งของเราในที่สุดเราคือจิตก็ต้องพลัดพรากจากมันไปนี่ผมก็ย้ายมานิดเป็นพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระจอมไตรนะฟังกันไว้ให้ดีแล้วก็จำหากว่าท่านทำได้นะ ทำได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมาก็ตามผมว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงสละทุนทรัพย์เพื่อเป็นธรรมทานก็ดีและญาติโยมอีกหลายท่านที่สละทุนทรัพย์มาเพื่อเป็นธรรมทานก็ดีท่านจะดีใจมากไอ้เงินที่ผมบอกว่าขาดไปแสนหนึ่งแหละผมเป็นคนไม่มีสตังค์แต่เงินส่วนนี้เป็นเงินของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนี่นาถเป็นส่วนใหญ่และเป็นเงินของบรรดาญาติโยมทั้งหลายบริจาคกันมามากบ้างน้อยบ้างบริจาคกันเสมอผมจึงมีทุนขาดไม่งั้นทุนที่จะขาดผมไม่มีเพราะเลิกไปนานแล้วไม่รู้จะเอาตังค์ไหนไปซื้อข้าวเศษข้าวเศษที่ซื้อมาก็ดีบ้างชั่วบ้างมันก็เป็นของธรรมดาดีไม่ดีก็เสียไปซะแล้วไอ้ส่วนที่ตีราคาอัตราราคาออกไปมันก็น่าจะเป็นกำไรแต่ถ้าคิดแรงงานแล้วมันก็ไม่มีกำไรและแถมค่าเศษเสียอีกค่าเศษที่ต้องมันนอนรอรับรอทับอยู่เป็นไม่หมดค่
อันนี้ราคาอันหนึ่งก็อย่างเลวที่สุดก็80 บาทเศษ100 บาทเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่ไหวแค่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้นอนอยู่ข้างในเนี่ยเกินกว่า200,000 บาทที่ว่าขาดเนี่ยขาดสิ่งที่เป็นเกษตรออกไปนะแสนเศษแต่ของใช้ทั้งหมดอีกแสนกว่านี่ไม่ใช่ทุนผมทุนพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็ทุนให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านหวังเป็นธรรมทานต้องการให้พวกเรามีความดีได้ดีกันก็พยายามทำทุกอย่างนะคำสอนอะไรที่เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีสอนท่านผู้เฒ่าคำสอนอะไรที่พระโมคคัลลานะพระมหากัจจายนะและพระอื่นที่เป็นอรหันต์ถ้ามาสอนท่านผู้เฒ่าจำเอาไว้มันเป็นของหายากผมนี่แม่นี่ถ้าผมได้ตำราท่านผู้เฒ่ามาความจริงผมเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพิ่มมาค้นได้มาเดือนอะไรเนาะเดี๋ยวจะเป็นกันยาหรืออะไรนั่นนี่นะตอนนี้เองเท่านั้นเอิญไปเจอเขาถ้าผมได้มาตั้งแต่หนุ่มๆนะบางทีผมอาจจะเป็นอะไรสักนิดนึงก็ได้อย่างเลวที่สุดอาจจะเป็นพระทรงฌานหรือว่าไปห้อยท้ายๆของพระโสดาปัตติมรรคอะไรเนี่ยอาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ที่น่าเสียดายผมมันได้มันแก่มากนักเสียแล้วนักแก่มากก็ไม่ยอมจะฟันมันไปจนกว่าชีวิตจะทรงตัวจะได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นมาฟังท่านต่อไปแล้วท่านโมกขลานักอธิบายว่าให้วิจัยถึงเหตุนี่ฟังของท่านให้ดีนะพระพุทธเจ้ากล่าวมาอย่างนั้นท่านสอนเพิ่มเติมท่านเป็นอาจารย์ให้วิจัยถึงเหตุเมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรหือแม่ไอ้รูปตัวนี้มันมาจากอะไรรูปที่มีชีวิตมันมาจากธาตุ4ธาตุ4มันทำไมมันถึงจะเกิดผมไม่รู้ทำไมดีบายเรามานั่งนึกว่าไอ้ธาตุ4นี่มันทรงตัวไหมมันทรงตัวมันเป็นนิจจังและเป็นอนิจจังเป็นทุกขังหรือเปล่าถ้าไปยุ่งกับมันไอ้ร่างกายที่เป็นธาตุ4สำหรับเราแล้วมันก็เป็นอนัตตาธาตุ4มันสะอาดและสกปรกนี่ผมก็ย้ายนะท่านบอกเอ้าแล้วก็ไอ้คนมาจากอะไรแล้วก็มันเป็นคนอยู่ตลอดไปไหมธาตุ4มันทรงตัวตลอดไหมเจ้าคนนี่มันมาจากอะไรเจ้าคนมันมาจากคนและคนที่จะเกิดเป็นคนได้ก็มาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมมันมาจากความชั่วคนเนี่ยการที่จะเกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยเราคบความชั่วคือกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมจึงมาเกิดเป็นคนแล้วก็อย่าไปสนใจกับความเป็นคนต่อไปเพื่ออะไรทำลายความชั่วมันซะสิท่านบอกว่าบ้านเรือนโรงมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากวัตถุธาตุเป็นชิ้นเป็นอันเอามาประกอบกันเข้าเป็นบ้านเรือนโรงคนก็เหมือนกันมาจากการ32ไอ้ธาตุ4นี่ก็เหมือนกันมันก็มาจากสิ่งที่ส่วนผสมกันถ้าว่ายังไงต่อไปแล้วให้พิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันแตกสลายหมดฟังแล้วก็คิดแล้วก็ตามฟังให้มากคิดให้มากเปิดฟังให้มากนะครับอันนี้แจกผมบอกแล้วตั้งแต่คัดเศษที่11จนทั้งจบแจกคนภายในไม่แจกภายนอกอ่ะแจกภายนอกผมพังแน่คนภายในที่อยู่ในปัจจุบันที่รับฟังอยู่เนี่ยแจกแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปหมกตกนรกทำลายของสงฆ์เอาของสงฆ์ไปเพื่อทำลายตกนรกผมไม่อนุญาตให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้หลอกลวงสงฆ์ถ้าไปฟังเอาไปปฏิบัติพร้อมแจกแต่ไม่ใช่มาจากไหนยังไงก็แจกแต่แจกกันรุ่นเดียวเท่านี้นะผมไม่มีทุนถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
หรือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านทรงประทานมาอีกบอกว่าแจกแก่คนภายในได้ผมจะแจกต่อแต่มิฉะนั้นแล้วผมขอแจกจำกัดเฉพาะรุ่นที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันเท่านั้นนี่ก็ว่ากันไปท่านบอกว่าให้พิจารณาหาสภาพตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรทรงตัวมันแตกสลายหมดเอาย้อนเขามาหามคลานะใหม่ย้อนไปย้อนมาแบบนี้เบื่อก็เบื่อไปท่านบอกว่าจงให้พิจารณาวิจัยให้เห็นของที่เมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรคนมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากอะไรแล้วพิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่ามันต้องแตกสลายหมดแล้วว่าพระอรหัตผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แน่แถมตีใบซะด้วยสิว่าคิดไว้ว่ากี่วันก็ไม่ทราบจุดนั้นบอกภายใน6ก็มา60วันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันที่เท่าไรผมจำไม่ได้ เปิดย้อนไปฟังเอาแล้วกันท่านบอกว่าอรหัตตผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แม้จะครึ้มๆถ้าว่าอย่างนั้นพอฟังมาก็ชักครึ้มครึ้มแต่สลดใจพอครึ้มปั๊บสลดใจทันทีเอ๊ะนี่เราบ้าแล้วเนี่ยท่านว่าเท่านี้เราบ้าแล้วหรือเราได้แล้วหรือนี่ท่านว่ายังไงไอ้เจ้าเม่งเอ๋ยท่านด่าตัวท่านว่าเจ้าเม่งเอ๋ยเอ็งฟังแต่คำพูดเอ็งคิดว่าเอ็งเป็นพระอรหันต์พระอรหัตผลแล้วหรือเอ็งนี่มันเลวจัดเจ้าเม่งจงรู้จักตัวว่าเองนี่มีสภาพเพียงแค่กิ้งก่าเท่านั้นจงอย่าทะเยอทะยานคิดว่าเจ้าเป็นช้างแม่ท่านด่าตัวของท่านดีจงอย่าคิดว่าเจ้าเป็นช้างสารตัวที่เข้าสู่สงครามเจ้ายังมีอารมณ์หวั่นไหวคือเจ้ายังแพ้อำนาจของอวิชชาอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงบอกเองเองจำได้ไหมเจ้าเม่งถ้าจำไม่ได้เองจงฟังข้าข้าพูดให้เองฟังว่าเองยังแพ้อำนาจของอวิชชาอยู่ถ้าเองอยากจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูห้ามหันอวิชชาให้แหลกลานไปท่านบอกไอ้ตอนนี้ท่านตัดสินใจตายให้มันตายถ้าจะตายอยู่กับความเป็นอรหัตมรรคหรือว่าอสนาคามีก็พร้อมแล้วแค่นี้พร้อมต่อที่ไปสู้ให้ยันตายเอาให้หนักสู้มานานแล้วยอมตายมานานแล้วเมื่อก่อนนี้ยอมตายขั้นฌานสมาบัติตอนนี้มีมานี้องค์สมเด็จตัวทรงสวัสดิ์กล่าวว่าเราเป็นพระอริยเจ้าฉะนั้นขั้นอรหัตผลเราจะสู้ยันตายจะไม่ยอมคลายอารมณ์จิตพอคิดเท่านี้ถ้าพันรังสีรัศมีหกประการปรากฏเป็นองค์สมเด็จพระบรมสุคตมาไวมากทีแรกตอนก่อนเห็นถ้าพันรังสีประเดี๋ยวหนึ่งพระองค์ก็ปรากฏนี่เห็นแสงแป๊บหนึ่งพระองค์ปรากฏทันทีบอกสัมภเกสีเอ๋ยลูกผลข้างหน้านั้นได้แน่ตัดสินใจอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะห้าวหาญเกินไปเร่งรัดเกินไปผลจะยับยั้งอยู่แค่นี้เจ้าจะไม่ได้อรหัตผลแล้วกันท่านบอกว่าแล้วกันไอ้เราจะบ้าเอาจริงๆสักหน่อยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยับยั้งต้องเชื่อพระองค์พูดอะไรมาทั้งหมดต้องเชื่อทุกอย่างก็กราบถวายนมัสการขอพระราชทานอภัยขอพระทานอภัยไม่ใช่พระราชทานพระราชทานพระราชาแต่ความจริงท่านก็เป็นธรรมราชาไม่เห็นผิดนี่ก็พูดคนเดียวมันจะผิดอะไรไม่มีใครเขาขัดคอเอาว่าไปเออไอผมก็ว่าตามวิสัยของผมนี่ท่านผู้เฒ่าท่านเป็นพระอรหัตตมรรคท่านก็มีใจคงไม่เหมือนผมหรอกไอผมนี่น่ากลัวบวมๆนะเนี่ย
บวมบวมเป่งเป่งหน้าก็จะเน่า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 ก็เน่าไปเขาบอกว่าเป็นพระการเมืองเอาการเมืองก็การเมืองเป็นพระการบ้านก็การบ้านเป็นพระการวัดก็การวัดเป็นมันทุกการซะดีกว่าการเมืองเราไม่ได้ไปสมัครผู้แทนเราไม่ได้สมัครรัฐมนตรีเราต้องการทําให้เมืองของเราเป็นสุขเอาเอ้นี่จะออกนอกลู่นอกทางนะเราทําทุกอย่างเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ทําให้คนเข้าใจกันใครจะหาว่าการเมืองการบ้านการวัดก็ช่างของชาวบ้านปากชาวบ้านไม่ใช่ปากของเราเขาว่ายังไงปากเราไม่ได้เมื่อยไปด้วยเขาพูดเขาว่าเราเขานินทาเราปากเขาเมื่อยเองให้เขาปล่อยของเขาเขาชมก็ยกประโยชน์ให้เขาเขานินทาก็ยกประโยชน์ให้เขาเรากินข้าวแล้วก็นอนนอนทำไมอย่าเอาตัวไปนอนเอาใจนอนใจนอนทำไมใจนอนหลับหูหลับตาไม่มองหน้ากิเลสเอาอย่างท่านผู้เฒ่าเล่งโกโก้สบายสบายคืออยากพวกท่านทั้งหลายเป็นนายทหารดีๆหลายองค์บวชปั๊บลาออกแน่คนหนุ่มคนแน่นแบบนี้นี่คนหนุ่มคนแน่นแบบนี้นี่เขาอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้เงินเดือนกันนี่มีเงินเดือนแล้วมียศแล้วลาออกขอบวชตลอดชีวิตก็มีหลายองค์ในการที่ได้ปริญญาไม่ทำงานทำการนะบางองค์สำเร็จมาจากต่างประเทศได้ปริญญาไม่ทำมาบวชบอกจะบวชตลอดชีวิตเอาบางท่านมีงานดีมีเงินดีเอามาบวชจะไม่เอาทิ้งงานทิ้งเงินจะมาขอบวชตลอดชีวิตทำกิจพระศาสนาโอ้ยพวกท่านนี่มันเข้ามาเยอะแล้วนี่ตัดความโลภตัดยศถาบรรดาศักดิ์ตัดไปความโลภโอ้เข้ามาเยอะแล้วดีกว่าผมดีกว่าผมท่านมีความรู้สึกตัวท่านดีกว่าผมผมยังอีหลงคลงเคร่งคงเคร่งจะดีเมื่อไรก็ไม่รู้เอาตามใจคนแก่นะอย่าไปสนใจกับคนแก่นี่ไม่ละท่านพูดเท่าท่านบอกว่าโอ้โหพอคิดเท่านั้นแหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเลยบอกนี่เป็นอัตตกิลมฐานโยคนะอารมณ์ของเธอในยานะค่อยๆ ย่องไปนะเก็บเล็กเก็บน้อยนะตัดนิดตัดหน่อยตัดแล้วขาดไปเลยอย่าบุ่มบ่ามแหมนี่ฟังให้ดีนะแม้ท่านเรียกตัวท่านเองเมืองหนึ่งครึ้มๆหน้าโกนรูปร่างหน้าตัวหน้าตาท่านคงจะใหญ่โตนะหล่อเมืองเขาเลยแล้วท่านว่ายังไงท่านบอกว่ากราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขออภัยแล้วเพราะข้าพระพุทธเจ้าสงสัยผลที่ได้แล้วว่าหน้าโกจะเสื่อมเอาที่แล้วเพราะอะไรเพราะจิตคิดอย่างนั้นแล้วท่านนึกสงสัยทันทีเอ๊ะนี่เราเสื่อมเสียแล้วตัวเนี้ยท่านว่าเป็นโคตรภูอนาหัตมรรคหน่อยดีเอ้ยอนาหัตมรรคหน่อยเดี๋ยวนี้เสื่อมเสียแล้วมั้งจิตถึงได้คิดแบบนั้นสมเด็จพระพักตร์วันท่านกล่าวว่าอนาคามีที่ได้มาแล้วไม่เสื่อมอย่าลืมนะตอนนี้ยังไม่เป็นอนาหัตมรรคนี่เป็นในเพียงท่านบอกว่าอีกไม่บ่าวโสดว่าท่านพระโมคคัลลาบอกว่าอรหัตผลจะได้ก่อนเวลาที่คิดไว้เท่านี้ที่คิดจะทุ่มใหญ่ในความจริงยังไม่ได้อรหัตมรรคเป็นโคตรภูอันนี้ท่านยังตรัสว่าอนาคามีที่ได้แล้วไม่เสื่อมท่านหมายเหตุบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนจะได้อะไรมักจะมีเหตุมีจิตให้ฟุ้งซ่านเสมอยิ่งเมื่ออยู่ในโคตรภูของพระโสดาบันในขณะนั้นพระในวัดนั้นหลายองค์ด้วยกันหาเรื่องหาราวกับเจ้าอาวาสแล้วมันก็มาพาดพิงถึงท่านด้วยหาว่าท่านเข้ากับเจ้าอาวาสความสร้างความเดือดร้อนเป็นศัตรูกันอยากจะตีรันฟันแทงท้าทายอยู่ตลอดเวลาท่านก็ทำเฉยบางทีท่านเดินไปข้างหน้าท่านก็บอกว่าโอ้โหไอ้คนนั้นมันด่าบ้างอะไรบ้างท่านบอกท่านก็ยิ้มยิ้มบอกคุณ
ด่าตามสบายๆด่ากันสมัยเล่าผมไม่ได้ด่าคุณเลยนี่คุณยังมาด่าผมทำไมถ้าก็บอกอดทนได้ถึงสัตตะคตุปรมะเว้นอันว่าท่านได้พระโสดาบันเบื้องต้นพอเข้าถึงโคตรภูล่อกันใหญ่ท่านก็อดทนมาถึงพระโสดาบันขั้นเล็กที่สุดสัตตะคตุงนะท่านก็บอกว่าต่อมาเมื่อใกล้พรรษานี้ก่อนจะใกล้จะก่อนจะเข้าพรรษาพรรษานั่นนะไม่ใช่พรรษาที่ผมพูดนี่มาจะได้เอกวิชีทั้งสองคราวจิตก็ฟุ้งซ่านอีกเ มื่อจะเข้าโสดาละเอียดคือสกิทาคามีจิตก็ฟุ้งซ่านมีเรื่องให้ฟุ้งซ่านอีกเมื่อจะเข้าอนาคามีจิตก็ฟุ้งซ่านอีกนี่เข้าโคตรภูอนาตมรรคก็ฟุ้งซ่านที่ใหญ่เลยน่าคิดว่าก่อนที่จะได้ดีจะต้องยุ่งก่อนเป็นธรรมดาเสียแล้วนี่จำให้ดีนะกลัวท่านฟังแล้วก็จำให้ดีถ้ามีอะไรมากระทบก็ต้องนึกถึงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าท่านบอกก่อนอะไรมันจะเข้ามาของดีจะเข้ามามันต้องมีอารมณ์เข้ามาตัดคำว่าฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่นึกฟุ้งเฉยดีไม่ดีถูกชาวบ้านเขาด่าเขาว่าเขาเสียดสีเขาแกล้งแกล้งวิปาทะไม่ใช่นึกฟุ้งอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรามีบ้านหลังเล็กถ้าเราจะปลูกบ้านหลังใหญ่มันก็ต้องหาทัพสัมภาระให้มากกว่าต้องหาเงินหาทองนี่เป็นเรื่องธรรมดามันต้องยุ่งนี่ผมขอว่าถือว่าเรื่องธรรมดาไม่ใช่ผู้เฒ่าพูดนะที่ผมเนี่ยสำหรับท่านผู้เฒ่าล่ะท่านบอกว่าคืนนี้ตอนหัวค่ำทำได้เล็กน้อยก็ต้องนอนเพราะเพลียจัดว่ากลางวันมันหนักฟัดทั้งวันเลยร้อนหนักที่ห้ำหันกันให้แหลกดีไม่ดีกินเหล็กเกือบไม่แหลกคนเกือบแหลกลงเพลียนอนแผ่หลาสองสลึงแบบนี้ก็มันก็ล่อกันแหลกคนจะแหลกแล้วกิเลสจะไม่แหลกแก้วเพียมากเมื่อนอนแล้วก็เห็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จตอนสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จก็หายเพลียหายเพลียอารมณ์เพลียหายไปหมดทำกิจต่อไปถึงตีหนึ่งไม่ต้องนอนกันเลยที่นี่นะมาถึงตีหนึ่งทำเรื่อยไปพอถึงตีหนึ่งแล้วทำไมทำต่อไปอีกลืมเวลาไปตีหนึ่งอารมณ์ตกหมายความจิตถอนจากฌานลืมตามนาฬิกาโอ้ตีหนึ่งแล้วเนี่ยพอตีหนึ่งแล้วกว่าจะถึงเช้าก็ไม่เท่าไหร่นี่รวบรวมกำลังใจใหม่เข้าปัญญาพระสมาบัติวันนั้นเป็นทั้งวันไม่ต้องเลิกกันทีเนี่ยปฏิปทานี้ก็ท่านถ้ายังไม่ถึงก็ยังไว้หน่อยนะท่านบอกท่านยอมตายแล้วอีกทีนี้ให้มันตายไปในเมื่อวันทั้งวันมันไม่ได้หยุดจิตเป็นสุขกลางคืนเพลียมากจะพักเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตื่นที่กันแล้วสบายใจมันอิ่มเอิบทำไปทีนถึงตีหนึ่งจิตตกตกลืมตาไอ้จิตตกแล้วจิตต้องการจะพักเห็นว่าเวลาถึงตีหนึ่งเมื่อทำมาถึงนี่ได้ต้องทำสว่างได้ตัดสินใจข้าพิญญาพระสมาบัติทำกิจยกกิจปั๊บนูนไปปล่อยอยู่ที่นิพพานปล่อยให้ร่างกายมันหลับฟรีไปตามสบายถ้ามองดูขันธ์ห้าเอ๋ยทำไมอย่างนั้นเองจงหลับตามสบายถ้าเองเพียรมากเองจะตายเองจะพังก็เชิญนะจ๊ะถ้าเธอพังเมื่อไรฉันจะอยู่วันนี้ฉันไม่ลงไปถ้าตอนเช้าเธอยังไม่พังฉันจะลงไปทำกิจเพื่อเธอคือหาอาหารมาเลี้ยงเธอเธอกับฉันมันคนละคนเสียแล้วสินะจ๊ะฉันอาศัยเธอชั่วคราวเท่านั้นต่อจากนี้ไปเธอกับฉันขาดตัดย่ายขาดมิตรกันเธอยังมีลมปราณอยู่เพียงใดฉันก็จะยังทนุถนอมเธอตามกำลังเพื่อใช้เป็นประโยชน์ถ
ถ้าเธอสิ้นลมปราณเมื่อไรฉันมาอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ตรงนี้เขาเรียกกันว่านิพพานนี่ทำไมอย่างนั้นท่านคุยกับขันห้าไอ้ขันห้ามันก็ไม่คุยด้วยท่านบอกอย่างนั้นแล้วพูดไปเหมือนกับคนบ้าขันห้ามันก็เฉยหลับฟีฟีฟีไม่ทีท่านมองดูเวลาว่าเอ๊ะเวลาฟ้าสางมันเช้ามืดแล้วลงเถอะลงมาพอเช้ามืดลงมาท่านทำไปมันลงมาแล้วก็ร่างกายมันก็ตื่นขึ้นใจมันลงตื่นขึ้นฟื้นเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงตอนนั้นท่านไปจุดหนึ่งในแดนนิพพานจะลืมไหมฟังไปยะเฟือเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไปไม่ถึงที่ท่านขึ้นไปถึงไปจุดของท่านคือท่านมีวิมานเป็นที่อยู่ของท่านนะวิมานนี่ไปได้นี่ที่ผมอธิบายอย่างนี้หาว่าไอ้เจ้านี่ยุ่งแล้วสินะไม่ยุ่งท่านเขียนท่านไปเองว่าวิมานของท่านมีท่านไปที่วิมานของท่านเข้าไปได้แต่สีมันแจ่มใสไม่เต็มที่แต่เข้าไปได้ท่านบอกว่าเห็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไม่ถึงเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนมองมาข้างล่างเห็นพระพักตร์ของท่านบอกไม่เป็นไรฉันจะช่วยนะฉันจะช่วยเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะช่วยความจริงเวลานั้นท่านบอกว่าเห็นท่านโมกขัลลาพระสารีบุตรมหากัจจายนะพระอนุรุตแล้วก็ท่านอะไรท่านอาจารย์ใหญ่บอกว่าฉันจะช่วยจะช่วยแต่สมเด็จท่านถ้าเด็ดยืนประทับยืนข้างบนมองมาบอกไม่ได้โอนี่มาจากพุทธวิสัยต้องฉันช่วยเองคนอื่นช่วยไม่ได้แล้วท่านก็แบมือออกมาแล้วกวนมือยานิดหนึ่งส่งให้ฉันถ้าบอกเรารับเข้ามาฉันแต่ว่าบ้วนไปชั้นก้อนหนึ่งถ้าคืนเข้าไปบ้างเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวว่าขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้แต่ว่าอยู่ด้านนอกมีห้องฝาโปร่งอะไรท่านทั้งหลายไปไหนไม่ไหวแล้วหมดเวลาเสียแล้วนี่นะวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านหลายตั้งใจกระทำตามกิจของท่านตามอัธยาศัยที่เห็นว่าสมควรสวัสดี